ว่าก่อนที่จะไปเที่ยวไปตรวจสอบดีกรีความร้อนวันนี้กันก่อนนะคะภาคเหนือและภาคกลางยังครองแชมป์เป็นพื้นที่ที่ร้อนที่สุดอุณหภูมิเนี่ยมีโอกาสทะลุ39องศาเซลเซียสได้เลยนะคะแล้วจะมีพื้นที่ไหนอีกบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษติดตามกับสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะดีกรีความร้อนวันนี้ยังทรงๆต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสในโซนของภาคเหนือและภาคกลางยังครองแชมป์เป็นพื้นที่ที่ร้อนที่สุดค่ะซึ่งสาเหตุอากาศร้อนก็ยังคงมาจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวส่วนลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังพัดเอาความชื้นจากทะเลอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกทำให้ยังมีฝนเกิดขึ้นได้วันนี้ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีอากาศร้อนที่สุดอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีโอกาสเกิดฝน 20% ของพื้นที่จะตกที่กาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีได้ภาคกลางครองแชมป์ร่วมกับภาคเหนือร้อนที่สุดวันนี้37-39 องศาเซลเซียสและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีโอกาสเกิดฝน 10% ของพื้นที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลงจากฝนที่เกิดขึ้นอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ 33-36 องศาเซลเซียสมีฝนเกิดขึ้นได้ 10% ของพื้นที่ตกได้ที่ปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอากาศร้อนมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งและจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกลับมาเกาะติดสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวเที่ยง NBT News เช้านี้สวัสดีค่ะ